เหลืองค่ะคันตาเรลมาแล้วเหลืองดอกแรกของปีคันตาเรลนะคะเห็ดเรื่องภาษาสวีเดนเก็บค่ะเก็บสวัสดีค่ะสวัสดีสายสายวันจันทร์นะคะ10กรกฎาคมเวลาขณะนี้ประมาณเที่ยงครึ่งค่ะมาสำรวจป่าเห็ดในเมืองนะคะเห็ดเหลืองค่ะคลิปนี้เหลืองดอกแรกของปีมาแล้วค่ะในที่สุดมันก็มาปีที่แล้วก็มาเก็บนะคะมันเป็นทางเดินให้คนออกกำลังกายชันค่ะแถวนี้ก็ต้องคอยระวังไม่ให้กลิ้งนะไม่ให้เห็ดกลิ้งและไม่ให้คนเก็บเห็ดกลิ้งมีเวลาเก็บประมาณ15นาทีค่ะเพราะว่ากำลังเดินทางไปทำงานในเมืองแวะมาเก็บเห็ดชมเห็ดก่อนแวะมาดูทำเลไม่คิดว่ามันจะมาหรอกแต่มันมาก็ต้องเก็บเลยถ้าเราไม่เก็บจากคนอื่นก็อาจจะมาเก็บเพราะว่าคนก็มาเดินออกกำลังกายผ่านทุกวันถ้าใครที่รู้จักเห็ดตัวนี้เขาเจอเขาก็จะเก็บนะคนสวีเดนเขาก็เก็บค่ะเวลาเขาเจอถ้าเป็นเห็ดเหลืองนะอยู่ใต้หญ้าเก็บยากนิดนึงเยอะนะเห็ดกลุ่มนี้ปีที่แล้วก็มาเก็บค่ะก็ประมาณนี้แหละแวะมาบางทีก็แวะก่อนแวะอะไรนะแวะหลังออกจากกะดึกถ้าจำไม่ผิดนะอ้วนค่ะเห็ดรุ่นแรกเนี่ยขาเขาจะอ้วนโอ้โหเฮ้เยอะเลยเยอะเลยค่ะเพิ่งโผล่เยอะเลยเต็มเลยเราก็เอาดอกที่แบบว่ามองเห็นมาก่อนเล็กๆ เท่าเข็มอะปล่อยไว้เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวแวะใหม่แต่ไอ้ตรงเนี้ยติดถนนเกินไอ้ติดทางเดินเกินเดี๋ยวคนเหยียบเก็บเลยถ้าไม่เก็บเดี๋ยวคนก็จะมาเหยียบโดนมันชันมากๆเลยเมื่อกี้เกือบหงายหลังตั้งหลายครั้งนะคือมันเกิดแบบว่าล่อหูล่อตามากเลยนะต้องรีบเก็บไม่งั้นจะไม่ทันคนอื่นเห็ดนี่ไม่ต้องเยอะก็ทำกับข้าวได้นะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนสวีเดนเนี่ยเขาจะไม่ใช้เยอะเขาใช้นิดเดียวค่ะก็ใช้นิดเดียวใช้เหมือนเป็นคล้ายๆเกลือพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยใช้นิดเดียวเป็นรสชาติเฉยนี่มันมีดอกที่ยังไม่โตอีกเยอะเดี๋ยวเราดูมุมนี้ด้วยมุมนี้ยังไม่มาเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างนะไปสำรวจขอนั่งลมนิดนึงเห็ดเขายังขึ้นมาไม่ครบค่ะมีแบบเล็กๆ เท่าเข็มอะเต็มเลยเดี๋ยววันหลังมาใหม่อีกสักประมาณ1อาทิตย์เนาะถ้าได้เข้ามาทางนี้อีกก็จะแวะเข้ามาดูอีกนะคะตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนถือว่ามานค่ะเห็ดเหลืองสวีเดนดอกแรกของปีอุ้ยเกือบลื่นสะพานตรงนี้น่ากลัวมากเลยมันมีรูอยู่ที่ริมสะพานทั้งสองข้างเราจะข้ามสะพานไปแล้วก็ไปดูขอนไม้ที่มีเห็ดหนังลมมักจะขึ้น
ดูว่ามันมาไหมมาหรือยังถ้ามาก็จะได้รวดเก็บถ้ายังไม่มาก็จะได้ดูให้มันแล้วใจมันยังไม่มาเนาะมันมีหลายขอนนะแต่อีกขอนนึงอยู่ไกลดูขอนใกล้ก่อนเนี่ยขอนเนี้ยมาหรือยังยังไม่มาค่ะนางลมป่านี้ยังไม่มามาแต่เหลืองก็เอาเหลืองไปก่อนวันหลังมาใหม่เนาะกลับค่ะกลับนี่ยังไม่กลับบ้านนะเดี๋ยวไปทำงานค่ะคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปเก็บเห็ดเหลืองดอกแรกของปีนี่ได้ไปทำน้ำพริกอยู่นะสะพานตรงนี้น่ากลัวมากเลยเห็นไหมมันไม่สุดอ่ะมันไม่สุดอ่ะเราก็ต้องก้าวขึ้นไปป่าค่ะหมดเวลาเก็บพอดีเดี๋ยวไปทำงานก่อนเดี๋ยวไปทำงานสายนี่ยุ่งเลยลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ไปชมฮัลลอนดกมากเลยฮัลลอนกอนี้ดกมากๆเลยมองกิ่งไหนก็มีแต่ลูกยังไม่สุกค่ะฮัลลอนอีกนานอยู่อีกนานกว่าจะสุกค่ะเดินออกค่ะลมลื่นมากค่ะแถวนี้โอ้โหเอ็นยืดสวยมากเลยหญ้าเอ็นยืดสวยมากๆเลยไม่มีเวลาเก็บชมก็พอนี่ค่ะเอ็นยืดสวยมากเลยโอ้โหแบบเขียวขจีเลยเนี่ยดอกก็กำลังอ่อนๆเลยนี่คือเอ็นยืดค่ะกรูบลอดเต็มเลยเห็นไหมน่ากินมากเลยสวยน่ากินมากเลยแต่เสียดายหมดเวลาเก็บเอ็นยืดนี่แกงใส่ไก่เหนียวเนี่ยสุดยอดค่ะอร่อยมากใส่เมนูซุกี้ค่ะวันนี้มื้อเที่ยงค่ะมีวุ้นเส้นลูกชิ้นปลาเห็ดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีไข่แล้วก็มีผักค่ะน้ำจิ้มสุกี้สำเร็จรูปนะคะเทลงไปเลย